วันนี้นะครับผมจะมาหลอกพี่ชายของผมนะครับว่าผมจะนําเงิน30,000 บาทเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ให้กับแม่แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมจะนําเงิน30,000 บาทเนี่ยเซอร์ไพรส์มอบให้กับเขาเองนั่นแหละครับแต่ว่าเขายังไม่รู้ตัวไงก็คือเขาเรียกว่าแผนซ่อนแผนอะไรประมาณนี้นะคือก่อนหน้านี้พี่ชายผมมาบอกว่าขอยืมเงินก่อนสัก20,000จะไปซ่อมรถเสียอะไรเงี้ยผมก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าผมไม่อยากที่จะให้เขายืมต้องมานั่งทวงเลยคือผมไม่อยากใช่ไหมอยากเป็นเหมือนนั้นก็เลยคิดว่าให้เลยแล้วกันให้ไปเลยเพราะว่าเขาก็ดีกับเรานะอย่างเช่นเวลาผมไปถ่ายต่างจังหวัดไปปัตตานียะลาอะไรเงี้ยก็คือผมขับรถเองไม่ได้เขาก็จะคอยขับรถให้ไปถ่ายงานอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะช่วยแล้วกันนะก็เลยจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ตอนเนี้ยผมได้ปรึกษากับแม่แล้วแม่ผมก็โอเคที่จะทำแผนนี้ก็คือจะทำเป็นเนียนก่อนผมบอกเขาว่าจะเซอร์ไพรส์แม่คืนนี้30,000จริงๆผมจะเซอร์ไพรส์เขาเองนะแต่ว่าเราโกหกไงคือเขาเรียกว่าแผนซ่อนแผนนะประมาณนั้นใช่เพื่อความเนียนนะก็ผมได้เตรียมกับแม่กับทุกคนในบ้านแล้วยกเว้นเขายังไม่รู้ตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินกันก่อนพอถอนเงินเสร็จปุ๊บเราจะไปที่ร้านอาหารครับไปกินพร้อมหน้าพร้อมตาปุ๊บแล้วก็เซอร์ไพรส์กันครับโอเคไปตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านแล้วนะครับทุกคนแม่ผมกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้พี่ชายของผมเนี่ยนับเงินกันก่อนนะทุกคนว่าครบไหม30,000 บาทนะฮะเท่าไหร่นะ30,000 29,000จริงเหรอthousand years later 29หายไปไหนพันนึงอ๋อไวมากเลยผมก็ว่าหายไปไหนวะโอ้ไม่ใส่ใจโอเคเมื่อกี้โอเคตอนนี้พี่ชายผมว่าไงเดี๋ยวเรามีแผนแล้วเดี๋ยวเราเอาเงินใส่ในโถข้าวเวลาเรากินข้าวก็จะใส่ข้าวในโถเวลาเอาเงินไว้ในโถผมแม่เปิดมาโอ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแรกๆเมื่อกี้เราไปนั่งคือผมกะว่าผมจะหยิบให้เลยใช่ไหมแต่ว่าพี่ชายผมแอบคิดว่ามันนี่ก่อนลุกมันนี่ก่อนผมก็เลยเดินตามมาแล้วพี่ชายว่าน้องใช้วิธีนี้อะไรไหมผมก็เลยน่าสนใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่ชายไปขอกับเจ้าของร้านนะว่าขอยืมโถหน่อยเขาไม่รู้ว่าเขาเองนั่นแหละที่กำลังจะเดินเซอร์ไพรส์โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้โถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่30,000 บาทนะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดด้วยฝาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเสิร์ฟเป็นข้าวเปล่าให้แม่พอแม่เปิดออกมาปุ๊บแม่จะต้องตกใจโอเคไปเดี๋ยวไปทางขับไปเลยมาครับมาครับทุกคนตอนนี้อาหารเริ่มมาถึงแล้วทุกคนนะก็จะมีเป็นซุปมีไข่เจียวมีไก่ขมิ้นข้าวผัดคณะปลาเค็มแล้วก็ปลากระพงอะไรเงี้ยจริงๆมีอีกนะประเดี๋ยวแต่ว่าเขาทยอยมาไงทุกคนวันนี้ผมมากินที่ร้านเฮงทุกคนนะก็ไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่สปอนเซอร์ทุกคนนะแต่ว่าเราชอบมากินร้านนี้ทุกคนเวลากินกับพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอะไรเงี้ยใช่โดยเฉพาะมือนี้เนี่ยก็จะน่าจะเป็นพี่ชายผมเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ไหมมือนี้ได้ได้ข้าวเปล่าไม่เลี้ยงทั้งหมดเลยเลี้ยงได้เอาตังมาโอเคจริงไหมจริงไหมเอาข้าวเพิ่มไหมอันนี้หนึ่งอ่ะนี่นะครับนี่เดียวพอที่เราเอาอะไรแกเอาเขาให้เป็นเงินเหรอจบแล้วนะเดียวหรือเปล่าอ้าวทำไมเป็นเงินอ่ะเดี๋ยวเราเลิกดูไหมจะไปอีกแล้วไม่ไม่ได้จะไปให้แม่ครับผมจะไปให้พี่ชายก่อนครับดูหน้าเนี่ยจะไปให้พี่ให้ไปซ่อมรถไงตอนเช้ามาขอใช่ใช่เหรอเมื่อกี้วางแผนตั้งนานแม่รู้แล้วทุกคนรู้หมดแล้วแต่เจ้าตัวยังไม่รู้ดีเลยวางแผนตั้งนานเมื่อกี้เราคิดไว้นานมากดูก่อนนะตกลงคือโดนซ้อนแผนใช่ไหมนี่ไม่รู้ว่าจะให้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะให้คือแผนเมื่อกี้ที่ว่าใส่ในโถเนี่ยคือพี่ชายเป็นคนคิดสดๆเมื่อกี้เขาคิดแล้วก็เขาเสนอไงแต่เขาไม่รู้ว่ากำลังจะเซอร์ไพรส์เขาเองนะไม่ใช่เซอร์ไพรส์แม่เรียนดูหน้าดูหน้ายิ้มไม่หุบเลยตัวยากอะยิ้มไม่หุบเลยไว้ใจได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้เอาไปเดือดใครได้เนี่ยไม่คืนได้นะเจ็บได้เลยไปซ่อมรถซ่อมรถโอเคมันใกล้มาดูใกล้เลยใช่เหรอนี่เชื่อไหมจริงเลยนี่จริงเลยหกใครเรียงเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค30,000เป็นไงเป็นไงรู้สึกไงครับเองถือว่าใช่เหรอโดนแล้ววันนี้โดนโอเคเดี๋ยวกินข้าวแล้วกันเดี๋ยวกินข้าวเป็นที่มือนี้ตกลงเลี้ยงได้ไหมได้เมื่อกี้เลี้ยงไม่ได้ตอนนี้เลี้ยงได้แฝงวันนี้ผมจะไปแฝงว่าเอ๊ะทำไมชวนออกคลิปด้วยใช่ผมให้พูดเยอะนะวันเนี้ยปกติผมจะเป็นคนพูดไง
ใช่แล้วก็วันเนี้ยผมให้แกพูดดูแลเมื่อกี้แกนั่งภาคไปว่าจะเอาไปเอาโถจะวางแผนนู่นนี่นั่นที่แกเป็นคนพูดไงสุดท้ายเซอร์ไพรส์ตัวเองก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่ผมอยากจะแบบเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ชายนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวกับครอบครัวก่อนทุกคนโอเคบ๊ายบายครับทุกคน